นายกรัฐมนตรีวันนี้มีภารกิจอะไรบ้างนอกจากที่ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวไปแล้วไปในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการนะคะเป็นการร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนซึ่งกล่าวตอนหนึ่งบนเวทีค่ะว่าตอนนี้เนี่ยคนไทยอยู่ในวัยทำงาน51ล้านคนถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศชาติดังนั้นต้องพัฒนาตัวเองด้วยควบคู่กับการดูแลของรัฐบาล5ปีที่ผ่านมารัฐบาลพยายามแก้ไขให้ดีขึ้นจะมองเรื่องฟรีอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องดูแลทั้งระบบและหาเงินมาสนับสนุนด้วยซึ่งสิ่งที่ไม่เสียเงินเลยก็คือการรักษาสุขภาพให้ดีวันนี้มีหลายโรคด้วยกันอย่างเช่นเบาหวานความดันและโรคเครียดพอพูดถึงโรคเครียดเท่านั้นแหละค่ะพลเอกประยุทธ์บอกมาเลยว่าเนี่ยตอนนี้ตัวเองก็เป็นโรคเครียดอยู่ลองไปฟังกันดูค่ะเชิญค่ะโรคเครียดผมเป็นเยอะเดี๋ยวต้องปรึกษากันนะรูปเราหลายอย่างปรึกษาหมอแต่สู้ได้สู้ได้นะเพราะผมไม่ได้สู้เพื่อตัวผมเองผมสู้เพื่อคนในชาติใช่ไหมแล้ววันนี้ก็มีคนมาร่วมสู้เยอะกับผมนะมาจากนักการเมืองพรรคการเมืองวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการให้มีการเลือกตั้งก็มาแล้วไงนะแล้วมันจะอะไรกันนักหนาก็ต้องช่วยกันทำงานคือมันมีเรื่องตลอดทุกวันนะปัญหาก็ต้องแก้นะโอเคฮะไม่เป็นไรไม่บ่นก็โชคดียังไม่ได้เจ็บป่วยหนักหนาสาหัสอย่างที่เขาอยากให้ผมเป็นกันอยู่หลายคนบ่นมากเมื่อไหร่จะเล่าออกกันทีผมไม่ได้บ่นผมพูดฟังก็เฉยบ่นได้ที่ไหนนะนะบางคนบอกว่าตายไปสักทีก็ดีมันโอ้คนเรามันแย่มันเกลียดขนาดนี้ใช่เหรอแต่คนรักผมก็มีเยอะไม่ใช่เหรออย่างน้อยก็ในห้องนี้แหละค่ะแก่ไหมตัดพ้อไงคะมีคนแจ้งให้ตายนะฮะผมบ่นแต่ผมไม่ได้บ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะค่ะแต่ว่าที่บอกว่าอะไรนะจะมองเรื่องฟรีอย่างเดียวไม่ได้จะต้องดูแลระบบหาเงินสนับสนุนสิ่งที่ไม่เสียเงินเลยคือการรักษาสุขภาพให้ดีคือใครรู้สึกว่าเวลาท่านนายกออกไปพูดอ่ะทำไมต้องมาแขวะประชาชนในเรื่องแบบหวังแต่ของฟรีประชาชนไม่ได้หวังของฟรีนะคะทั้งหมดนี้ประชาชนเสียภาษีแล้วประชาชนเสียภาษีได้รับสวัสดิการแล้วประชาชนเนี่ยเป็นเรียกว่าอะไรดีเป็นเจ้านายของนักการเมืองทุกคนเป็นเจ้านายของรัฐมนตรีทุกคนเพราะว่าคุณอาสาจะเข้าไปทำงานแล้วทำงานอะไรก็ทำงานเพื่อบริหารประเทศบริหารประเทศที่มีประชาชนอยู่ในประเทศเอาไปบริหารงบประมาณเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทำงานก็มีเงินมาเสียภาษีเพื่อเอาไปรันประเทศอย่างนี้หมุนเวียนต่อไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณทำระบบประกันสุขภาพหรือทำสวัสดิการการศึกษาให้ประชาชนเนี่ยมันไม่ใช่การให้นะมันไม่ใช่ว่าคุณน่ะมีบุญคุณกับประชาชนแล้วคุณกำลังทำสิ่งดีๆให้ประชาชนประชาชนต้องสำนึกในบุญคุณประชาชนต้องรู้จักดูแลตัวเองอย่ามาหวังความช่วยเหลือจากรัฐบาลประชาชนไม่ได้หวังความช่วยเหลือจากรัฐบาลประชาชนคาดหวังว่ารัฐบาลน่ะจะทำงานให้คุ้มค่าเงินเดือนจะไปบริหารงบประมาณนี้ให้สมกับที่ประชาชนไว้วางใจให้ไปทำงานแทนและที่เศร้าคืออะไรรู้ไหมพี่แขกไอ้ที่แกสอนคนอื่นเนี่ยแกทำไม่ได้เลยบอกว่าอย่ารอแต่ของฟรีต้องเอาเข้าระบบให้หามาได้ที่ผ่านมาคุณแจกของฟรีใช่ไหมฮะแล้วยังเงินเอาเงินเข้าระบบไม่ได้ใช่ไหมทุกอย่างส่งออกอะไรทุกอย่างก็ตกต่ำหมดคนตกงานใช่ไหมฮะเศรษฐกิจมันไม่ดีแล้วเวลาสุขภาพไม่ดีคุณนึกถึงอะไรเอาปัญหาสิ่งสารตกค้างยาฆ่าแมลงในผักผลไม้อันนี้ก็ทำให้ประชาชนเสียสุขภาพไหมการที่ประชาชนน่ะอาจารย์วิโรจน์เองก็รู้ขับรถอ่ะต้องใช้เวลาบนถนนน่ะเช้า2ชั่วโมงเย็น2ชั่วโมงรถติดอันนี้มันก็เป็นปัญหาทางสุขภาพแล้วเรื่องพวกนี้มันเป็นปัญหาที่รัฐบาลต้องไปแก้ไขปะแค่นี้เอาง่ายๆเลยนะปัญหาสารพิษตกค้างยาฆ่าแมลงตกค้างอยู่ในผักผลไม้ที่ประชาชนกินทุกวันมันอยู่ที่สำนึกสำนึกอะไรอ่ะเขาบอกมันอยู่ที่สำนึกของแต่ละคนเดี๋ยวคิดดีทำดีเดี๋ยวมันก็ดีเองเหรอคะมีสำนึกดีๆแล้วสารยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้ามันจะหลุดออกไปจากกระเพราไหมคะเขาก็บอกว่าคนปลูกสำนึกดีไงก็จะไม่ใส่ยาฆ่าแมลงแต่ว่าโรคเครียดที่พลเอกประยุทธ์บอกว่าตัวเองเครียดอยู่เนี่ยนะคะเครียดจากอะไรก็เพราะเครียดจากการเสพสื่อไม่ได้ว่าเราหรือเปล่าแกนั่นแหละครับเสพสื่อเลยก็อย่างที่คุณวาสนาบอกแกเนี่ยติดโซเชียลติดโซเชียลเพราะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยบอกว่าวันนี้มันมีโรคโซเชียลซินโดรมนะคะโรคเซ
เสพสื่อโซเชียลซึ่งมีสื่อจำนวนมากยืนยันตัวเองก็ไม่ได้เป็นศัตรูกับสื่อแต่ว่าสื่ออย่าทำให้เสียชื่อเสียงประเทศชาติก็แล้วกันเพราะว่าเรื่องในประเทศก็คือเรื่องในประเทศเนี่ยอันนี้คือวิธีคิดที่มันผมว่าค่อนข้างที่จะมีปัญหาไม่ได้บอกว่าสื่อห้ามประจานประเทศนะแต่บางทีถ้าเราไม่พูดเรื่องความจริงภายในประเทศเนี่ยซึ่งข่าวมันออกไปข้างนอกเนี่ยเราไม่สามารถที่หยุดยั้งมันได้อยู่แล้วถูกไหมฮะในโลกของโลกาภิวัตน์แต่ถ้าเราไม่วิพากษ์วิจารณ์ตัวเองยืนบนข้อเท็จจริงเนี่ยคุณจะแก้ปัญหาไม่ได้เลยมันก็จะออกมาในอีหลอบที่รัฐบาลนี้ชอบทำเกิดปัญหากันใช่ไหมฮะไม่หาคนผิดนะไปหาคนปล่อยคลิปก่อนอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์คือพยายามที่จะบอกว่าเนี่ยเรื่องการทำให้คนนั้นคนนี้ตื่นตระหนกตกตื่นประชาชนภาพลักษณ์ประเทศเสียเนี่ยโดยที่คุณไม่แก้ไขปัญหาเลยเนี่ยภาพลักษณ์มันจะไม่ดีขึ้นหรอกนะครับอาจารย์วิโรจน์คะการที่ประชาชนรู้ว่าประเทศตัวเองมีปัญหาอะไรอยู่เนี่ยแปลว่าประเทศต่างประเทศเขาจะมองเราดีนะอ๋อประเทศนี้มีปัญหาเยอะแต่อย่างน้อยเขารู้ว่า มีปัญหาอะไรเขาน่าจะมองเราในแง่ดีแต่ว่าถ้าเรามีปัญหาแล้วเราไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าในประเทศตัวเองมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอันนี้ค่ะภาพลักษณ์ไม่ดีเพราะว่าต่างประเทศเขาก็จะมองว่าเอ๊ะคนประเทศนี้กินหญ้าแทนข้าวเหรอทำไมไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นในประเทศตัวเองมันเคยมีการจัดอันดับมาก่อนนะเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่ติดคนไทยในติดอันดับต้นๆของโลกในเรื่องว่าไม่รู้เรื่อง ignorance ไม่รู้เรื่องไม่รู้สึกรู้สาอะไรกับไอ้ความไม่รู้นี่แหละจะทำให้ประเทศชาติเสียชื่อเสียงค่ะแต่การที่เราบอกว่าโอ้โหยูรู้ไหมประเทศไอตอนนี้มีปัญหานี้นะ1 2 3เขาบอกโอ้ยูเก่งนะยูรู้ว่าตอนนี้ประเทศยูมีปัญหาอะไรคนเราถ้ารู้ว่ามีปัญหาอะไรอ่ะแปลว่ามันมีปัญญาที่จะออกจากปัญหา